หมุนขวาแทงแล้วหมุนขวาหมุนไปเป็นควงสว่านครับเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละใกล้แล้วอัดเข้าไปอัดเข้าไปอย่าหยุดบุอย่าหยุดมุกพอท้าทะลุจังบุลุ้นค่ะหนึ่งสองอัดเข้าไปเดี๋ยวนะเฮ้ยมันเข้ามันเข้าเยอะเลยเข้าเยอะเข้าไปจนมันบุนั่นแหละมันจะดังบุถ้าดังปุ๊นี่ไม่ใช่นะดังปุ๋ยนี่ก็ไม่ใช่ต้องดังบุไอ้ปุ๋ยเนี่ยคงตดผมแล้วนะเบ่งมากอย่าเพิ่งเบื่ออ้อใกล้แล้วอ้อส่งให้พ่อหน่อยอุ้ยยางหนามากมาเจรัดมาเจรัดนั่นเจรัดมีถุงมือนี่ขนาดมอเตอร์ไซค์นะครับพี่แทงรถยนต์น้องโอ้โหโคตรเลยโคตรเลยครับทะลุละทะลุฮึบเฮ้ยแรงดีอยู่ไหมโอ้โหเฮ้ยทะลุละทะลุละฝีมือมิดเลยไปงั้นแล้วเราจะขับไปขับไปท่าอะไรก็จะลงกินเนสบุ๊กว่าคุณออฟได้สามารถขับรถที่ไม่มีลมยางไปในระยะทางกี่กิโลเมตรผมก็ป่าให้เป็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูอยากแล้วดีหรอแต่เสียใจเหลือเกินเดี๋ยวนั้นหนอนมันเล็กไปติ๊กเราไปยืมหนอนนายหน่อยหยิบอะไรพี่หยิบยาสูบทำไมเนี่ยพี่สูบมีไหมเนี่ยลืมเอามาเอามาอยู่รถนะแทงกันแล้วเรียบร้อยไล่กลับแบบโคราชเลยแล้วเรายาสูบประมวลแก้ฆ่าเวลาขอพันรั่วได้ครั้งเดียวนะครับเพราะพี่มีมา2อันนะครับหนอนมีจำกัดโปรดใช้สอยโดยประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยหักครับต้องการให้ทางนี้สั้นกว่าทางนี้ยาวกว่าหรือเอาตรงกลางหรือเอา 3.4 หรือเอา 8.16 เอาตรงกลางเนาะโอเคผมเห็นแล้วนึกถึงไส้อวนใช่หรอเอาหมวกให้หน่อยเรื่องมากที่ผ่านแทงไม่ได้เอาหมวกให้หมวกที่เราต้องขยายรูอันนี้วิทยาการเนาะใครจะรู้ว่าถ้ารูมันไม่ใหญ่เนี่ยมันจะส่งไอ้เสื่อมทีนี้เข้าไปไม่ได้รูมันเลยต้องใหญ่หน่อยนึงต้องดูก่อนเลยแล้วก็ไอ้หนอนก็ใหญ่พอสมควรใช่ไหมถ้ารูมันเล็กหนอนก็ยัดไม่เข้าต้องดึงแต่นั้นออกเราจะนิสัยโอ้ยแค่นี้เองโอ้ยใครว่าแทงยากดูแทงยากง่ายดิบแทงไปนี่ปวดฟันอยู่นี่ผมขอยืมมาถอนได้เลยนั่นเนี่ยอย่าบอกนะว่าดันไม่เข้าอีกดันโอ้สวรรค์ดันก็ดันไม่เข้าดันจนตัวชีวิตความรักลุ่มเล่าทั้งดูแลรถไว้จับรถไว้มันจะล้มพี่ไม่อยากจะคุยว่าพลังงานในการดันผมพอรู้แล้วแหละว่าที่ช้าเพราะอะไรมีมหาศาลไม่มหาศาลเราทั้งสั้นต้องให้อื่นแทงแล้วเจรัตมาช่วยพี่แทงหน่อยแล้วไม่พ้นเจรัตเนาะไม่พ้นเนาะถ่ายทอดสดจริงอะตายละเขาเลยรู้จักพี่ทั่วประเทศไอ้ท่าบ้าๆนี่นะไอ้ติ๊กมึงมาแทนไปนี่นะอายเขาครูบาอาจารย์นะครับเฮ้ยแล้วเด็กมันจะขนาดไหนใช่ไหมนี่น้องๆที่โคราชดูกันนะครับต้องทำตัวเป็นตัวอย่างในการราชมงคลอีสานแล้วครับเฮ้ยระบุสถาบันด้วยนั่นคืออาจารย์ติ๊กฮีโร่มิดยังโอ้ยยังเขาแล้วรถจะล้มนะพูดจริงเอาเลยเอาไม่ล้มแล้วดันเลยไอ้ที่กลัวคือกลัวรถล้มใช่ไอ้เจอหลาดมันแค่เจาะให้ทะลุนะมันเด็กๆนะตอนเข้านะขั้นผู้ใหญ่เป็นขั้นนี้แล้วก็ผมรู้แล้วไงมันเลยชิงโอ้แกแดงแล้วเล่นช็อตนั้นก่อนก็ผมรู้แล้วว่าตะการคนนี้รับรองเพราะว่าเหงื่อแน่ได้เหงื่อแน่ตอนแก่แล้วจะสบายตรงไหนวะต้องดันสู้ไม่ให้มันเขาเรียกว่าอะไรมันยืดจราจร
พี่ทำไว้จนกระทั่งได้ 99.5% แล้วที่เหลือแกล้งเหนื่อยหรือเปล่าอีกจุดเพ่งดันนี่ๆๆเอาเขาหน่อยหนหน0อย่าให้มันยวบ 0.5% น่ะมันยวบแล้วมันไม่เข้าจรัสจัดการอีกนิดเดียวก็พอว้าวโอ้โหเฮ้ยอีกหน่อยอีกหน่อยเนี่ยอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงพอแล้วนี่ทะลุแบกแล้วนะไอ้ที่มันทำนั่นน่ะกระจอกมากเลยไอ้การดึงออกสิมันใช้พลังมันไอ้นั่นมันเรื่องเล็กแทงกระแทงได้โอ้ยตายรู้ไม่ทันเลยโดยไอ้ดึงออกเนี่ยใช้พลังมหาศาลแล้วก็ตัดซะอย่างเงี้ยพิกกับมือไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดไม่ต้องให้มันอัดมันอัดวิ่งไปอัดเข้าไปคือพอเราวิ่งสักพักสักวันสองวันถ้ามันอย่างงี้ก็ค่อยเอาคัตเตอร์เขียนออกดีที่สุดคือไปสติมให้จบเฮ้ยไอ้นี่มีโอกาสซึมเฮ้ยเอ้ยเห็นปั๊มลมที่พ่อไว้ที่บ้านไหมเอามาอยู่เอามาอยู่ออกทริปมาเนี่ยต้องมาน่าเดี๋ยวไปแล้วใครว่างเดินโบกรถเมย์ผมกลับกรุงเทพเลยรู้สึกจะกลับไม่ได้เอาตูดหันมาทางเอาแบตเตอรี่ครับโอ้เอาแบตเตอรี่ใช่ตูดโลดครับหัวเลยนะเนี่ยรับมุกทันทีเลยนะตายแล้วตายแล้วใช้แบตติดเครื่องเดี๋ยวเปิดจังที่เปิดประมาณกันออกมาส่องจึงมองเห็นแบตรุ่นใหญ่ไหมรถใหญ่ไหมรถเย็นไหมไม่ควรจะไม่ชาร์จตอนไหนสองวันเท่ากันสองวันตอนนั้นมันเท่าไหร่นะต้องเอาไม่ได้เนี่ยเอาจุ๊บเหี่ยวจุ๊บจุ๊บจุ๊บเอาจุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตะแคงดันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดันแล้วก็หมุนเนาะไอหมวกไปหมวกมาได้ไหมทุกทีเลยหมวกอ่ะหมุนใครก็ได้ใครก็ได้หมุนด้วยเดี๋ยวได้ยังได้แล้วได้ยังแล้วตอนรถฉันรั่วนี่จะมีคนมาช่วยแห่แห่นี้ไหมเนี่ยมาจะช่วยอาจจะช่วยพูดดีนะดันเลยนะเต็มที่นะโอ้คือไม่เราครับก็มันเราจะต้องไม่ให้มันดันแล้วมันยุบมันจะไม่มีแรงมันต้องเกิดนะครับให้มันเด้งสู้อ่ะพูดง่ายว่าถ้าเจี๊ยบผมมีสายยางรถก็พูดไปงั้นให้มันลุ้นเล่นๆของมีนะผมมีครบทุกอย่างทำไมไม่บอกผมมีครบทุกอย่างแล้วคัตเตอร์มาขอคัตเตอร์พูดจริงพวกผมเตรียมมาสำหรับแทงยางรถใหญ่นี้ครับอันเดียวกันคัตเตอร์ตุ้ยคัตเตอร์ก็มีเอาคัตเตอร์มาเอามาดิขับปีเท่าไหร่ครับไม่มีคัตเตอร์ไม่มีก็นั่งขับปกติไม่เอามามีแต่ว่าผมไปปากกัดอะไรมานะเขาเรียกว่านี่ฟินเฮ้ยเพิ่งปะใหม่ๆเอามาทิ้งไว้เนี่ยนี่คลิปล็อกไปเหยียบมันได้ยังไงอ๋อสงสัยมันจะตั้งอยู่อย่างนี้ฮะเป็นไปได้ครับผมก็คือเวลาที่เวลารถเราขับมันก็จะเพราะมันมีตัวปุ่มตัวนี้นะเนี่ยตัวเนี้ยมันก็เอียงเฟื้อเข้าซึ้งมันตะปูตีนสังกะสีเออประมาณนั้นเหมือนหัวตะปูแล้วที่มันคลิปมันก็โอ้ไส้กองก็ต้องใช้ตื่นเต้นดีเรียบร้อยก็ถือว่านี่เป็นการเตรียมตัวอย่างดีนะครับคุณตุ้ยใช้ได้แต่เราก็กลัวเจลาดจะมีผลงานนะเราก็เลยให้เขามีส่วนร่วมนะครับในการช่วยแทงยางช่วยแทงหนอนนะครับแต่ไอ้อย่างที่ว่านะนะครูตึงก็ทำไปแล้ว 99.075% นะเจลาดก็มาเสียบอีกนิดหน่อยนะอีก0.25น้อยมากมันก็จะเกิด significant นะเป็น statistic significant impact โอ้ยในยะสำคัญที่ที่0.05นะครับDF นะค่า degree of freedom ที่ระดับ1ส่วนพันนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานไม่เห็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวก็เป็นลูกศิษย์ไอสไตล์ไม่เดี๋ยวก็จะหาว่าเราไม่มีวิชาการที่ถามน้องดีใช่ป่ะระดับสังคมศึกษาสังคมศาสตร์เนาะเรายอมรับที่ค่า DF ที่1ส่วนพันเนาะนะซึ่งมีแค่ที่ 0.05 ระดับ JD 3 องค์ปีไปทำไมไปดูหิน3กอง